มีคลิปอ e ุบัติเหตุซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุชนกันรวด7คันเลยนะคะ<อ>แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยค่ะโอ้ย,อยออคือชนสีซารกันอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นโดมิโนโชนเป็นคลื่นกันเลยนะคะคือเป็นงข้ามเกาะด้วยไงใช่ คลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่โดยแฟนเพจ Facebook ของมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจุดสุวินทวงศ์นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งขับรถด้วยความเร็วค่ะก่อนที่จะพยายามแซงนี่เร็วแล้วก็จะแซงใช่แซงซ้ายด้วยแซงซ้ายตัดหน้ารถอีกคันหนึ่งนะคะพยายามแซงอแล้วสุดท้ายระยะกระชั้นมากเลยเนี่ยเสียหลักโอ้โหแล้วไปาเขาไปด้วยอ่ะใช่ แล้วก็พาปาดกระบะปุ๊บแสงไม่พ้นปุ๊บพุ่งข้ามเกาะกลางนะคะไปชนอีกกับรถ10ล้อที่วิ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะ mm hmm. ชาวเน็ตก็เห็นคลิปนี้ก็ดูแล้วก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ mm hmm. ตรวจสอบข้อมูลจากแฟนเพจ Facebook ของมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจุดสุวินทวงนะคะ mm hmm. เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่25 เมษายน9้านาฬิกาบริเวณหมู่บ้านสุขใจด้านถนนสุวินทวงศ์ขาเข้ามุ่งหน้าเข้าฉะเชิงเซาค่ะมีรถที่ได้รับอุบัติเหตุรวมทั้งหมด7คันเป็นกระบะสองคันเก๋งหนึ่งคันจักรยานยนต์อีกสองคันแล้วก็รถ10ล้อ1คันรวมไปถึงรถบัสอีกหนึ่งคันด้วยนะคะในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายรับแจ้งว่ากระเด็นออกจากกระบะเสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอีกหนึ่งรายก็ติดอยู่ในภายในรถกระบะนะคะ ทางผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนก่อเหตุเลยนะคะเป็นคนที่โดนลูกหลงทั้งสองคนเลยคือคันสีแดงนั่นแหละีซิ่งแล้วก็พยายามจะแซงแล้วก็ปาดไปแล้วเสียหลักอ่ะแล้วก็ไปเกี่ยวเขาไปหมดเลยระยะกระชั้นแบบนั้นมันแซงไม่ได้อ่ะอย่าทาแบบนี้เลยคุณผู้ชมมันไม่คุ้มจริงๆเพราะว่ารับผิดชอบไม่ไหวบางคนคิดว่าแบบมั่นใจการสกิลการขับรถตัวเองไงขับเก่งฉันปาดพ้นแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเราต้องคิดถึงชีวิตผู้อื่นด้วยนะคะ